เลือกตั้งกรุงเทพมหานครรอบนี้กำลังเป็นสมรภูมิเดือดนะครับจำนวนที่นั่งเปลี่ยนแต่คุณตะวันรุ่งครับโจทย์ในการเลือกตั้งสนามกรุงเทพมหานครเนี่ยเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าเปลี่ยนแน่นอนนะคะกติกาจากบัตรใบเดียวมาเป็นบัตร2ใบและยังไม่รวมตัวผู้เล่นในสนามเจ้าของพื้นที่เดิมย้ายค่ายกันพรึบพรับดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยเพราะว่าสนุกแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปวิเคราะห์เนี่ยต้องปูพื้นฐานก่อนดูผลงานเมื่อ4ปีก่อนกันหน่อยนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครปี62เนี่ยครั้งนั้นกรุงเทพมีเขตเลือกตั้ง30เขตทำไมสีมันชัดอย่างเงี้ยมันเป็นโซนไงมันแบ่งกันชัดเจนนะคะสำหรับ30เขตเนี่ยผลงานที่คว้ากันไปได้มีอยู่3พรรคเท่านั้นนะชัดๆไปเลยคือแปลว่าพรรคนึงเนี่ยคว้าไปได้เยอะเลยแชมป์เก่าเนี่ยคือพลังประชารัฐ12ที่นั่งสีน้ำเงินเนี่ยสังเกตไหมก็คือจะเป็นฝั่งพระนครซะส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่12คนนะคะโซนของพลังประชารัฐเนี่ยก็จะค่อนข้างกระจายแต่สำหรับเพื่อไทย9คนเนี่ยส่วนใหญ่โซนของเขาคือตะวันออกนี่ไงพื้นที่มันชัดเลยใช่แดงๆตรงนั้นถูกต้องค่ะแต่ว่าหลายคนก็ตกใจไปเสียฐานที่มั่นให้กับพลังประชารัฐได้ยังไงอย่างเขตใหญ่อย่างมีนบุรีหรือหนองจอกอย่างเงี้ยก็เสียให้ด้วยความสงบจบที่ลุงตู่นะคะส่วนของอนาคตใหม่ในครั้งนั้นปัจจุบันคือก้าวไกลเนี่ยเป็นแชมป์ฝั่งทนตอนนั้นเหนือความคาดหมายสีส้มสีเหลืองตรงนั้นก็คือคว้าไป6เขตจาก9เขตเลยนะสำหรับฝั่งทนก็คืออนาคตใหม่ครองแชมป์นี่เป็นผลงานเมื่อปี62ท่านผู้ชมครับแต่4ปีผ่านไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะบรรดาผู้ท้าชิงมาดูกันครับว่ารอบนี้มีใครกันบ้างที่เข้ามาท้าชิงสำหรับสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นว่าแชมป์เก่าเก้าอี้อาจจะไม่นิ่งแล้วโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐรอบนี้เนี่ยพลังประชารัฐเขาขอเท่าเดิมนะครับคุณตะวันรุ่งขอการันตีไว้ที่12เก้าอี้แต่12เก้าอี้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เพราะอะไรคือ12ที่นั่งเนี่ยยังยากเลยเพราะว่าจำได้ไหมนักข่าวถามลุงป้อมบอกตั้งเป้าเท่าไหร่บอก12นักข่าวบอกลงพื้นที่เนี่ยมันไม่แบบอาจจะหวังมากกว่านี้แม้กระแสตอบรับเป็นยังไงลุงป้อมบอกเอาให้มันได้ก่อนตอนนี้ดูสิครับมีใครมาตกปลาในบ่อเพื่อนหรือเปล่า12เก้าอี้เดิมตกเยอะมากกระจายไปอยู่หลายพักเหมือนกันนะแต่ที่ไปเยอะสุดพักเพื่อนภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยมีอดีตแชมป์เก่าย้ายเข้าสังกัดถึง8คนด้วยกันค่ะและ5ใน8คนนี้มาจากพักพลังประชารัฐครับเป็นแชมป์เก่าที่อยู่พลังประชารัฐ5คนย้ายมาอยู่กับคุณอนุทินชาญวีรกูลที่เขาหวังจะปักหลักในเขตกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกใช่ค่ะคือ5คนนี้ต้องบอกว่าเอามาแบบหัวๆทั้งนั้นอย่างเช่นประธานภาคกทมพลังประชารัฐเดิมคุณจักรพันธ์พรนิมิตก็ย้ายมาแล้วก็พอคุณบีพุทธิพงษ์มาเนี่ยปีกสสที่อยู่ในกวนมาด้วยนี่ไงไม่ใช่เฉพาะลูกทีมนะครับแต่ถ้าไปดูตัวแม่ทัพมาดูกันครับตัวแม่ทัพของพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทยจะใช้คำว่าคนกันเองก็ได้นะครับไม่เฉพาะลูกทีมนะครับที่ย้ายไปแต่ลองมาดูตัวแม่ทัพกันบ้างครับฝั่งของพลังประชารัฐคุณสกลทีพัทยกุลเป็นหัวหน้าทีมผู้สมัครสสกทมของพลังประชารัฐแต่พอขยับมาดูของพรรคภูมิใจไทยน่าคุ้นไหมครับคนกันเองคุณบีพุทธิพงษ์ปุณกันรอบแล้วเนี่ยเป็นแม่ทัพให้พรรคพลังประชารัฐรอบนี้มาเป็นผอ.เลือกตั้งกทม.ให้กับพรรคภูมิใจไทยครับเป็นคนกันเองอย่างไรถ้าย้อนไปสมัยกปปส.เนี่ยก็จะเป็น3ทหารเสือใช่ไม่ขาดคุณณัฐพลอีกคนนึงนะณัฐพลทิพย์สุวรรณใช่ไหมถ้ามานี่ครบเลยครบทีมวันนั้นสวมแจ็คเก็ตเข้าไปอยู่พรรคพลังประชารัฐวันนี้แข่งกันเองเสียแล้วและที่สำคัญส.ส.แถวหน้าส.ส.ลูกทีมย้ายจากพรรคโน้นมาอยู่พรรคนี้ผมมีโอกาสตั้งคำถามนี้กับทั้งสองคนนะครับในฐานะที่เขาก็เป็นคนกันเองตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยเขาจะแก้โจทย์การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครอย่างไรฟังคำตอบครับพลังประชารัฐที่รอบแล้วได้แชมป์บางคนย้ายพักย้ายที่ไปเนี่ยเราอุดช่องตรงนั้นยังไงก็คนที่เราเอามาเสริมมาแทนเนี่ยก็คุณสมบัติดีเด่นไม่แพ้แน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสนามกรุงเทพเนี่ยตัวบุคคลก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากระแสภาพรวมเนี่ยสำคัญกว่าเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมของอาจารย์แหม่มของพักที่ในระหว่างนี้จนถึงอาทิตย์สุดท้ายก็ต้องหาอะไรขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับชาวกรุงเทพให้ได้ครับมาถึงวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าสนามกทม33เขตความมั่นใจนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมั่นใจมันเต็มร้อยอยู่แล้วฮะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพ
ภูมิใจไทยเนี่ยแม้จะไม่เคยมีสสในกรุงเทพผมกลับมองว่านี่คือจุดแข็งของเรานะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดในเรื่องของนโยบายเรื่องของผู้สมัครใหม่ๆที่เห็นเป็นคนมีความรู้ความสามารถถามว่าด้วยความเป็นพรรคใหม่นี่แหละครับเลยทำให้เรามีโอกาสได้ผลักดันทั้งสสทั้ง8ท่านที่เราได้มาจากอดีตสสเดิมกับผู้สมัครรุ่นใหม่อีก20กว่าท่านถ้าเราไปอยู่ในพรรคบางพรรคที่อาจจะมีเครือข่ายอยู่บ้างแล้วหรือเคยมีอดีตผู้สมัครอยู่เนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงในการวางผู้สมัครใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเลือกให้ถูกกับนโยบายถูกกับหลักอาชีพที่เขามานี่คือจุดแข็งสำหรับภูมิใจไทยอาจจะดูไม่กดดันมากเพราะเขาหวังแค่ตอกเสาเข็มให้ได้ในกรุงเทพมหานครรอบนี้ได้สักเก้าอี้ก็ชนะแล้วไงใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับคุณสกลทีพักพลังประชารัฐเนี่ยคุณผู้ชมโจทย์ยากเลยเพราะว่าใน33เขตเลือกตั้งเนี่ยมีหน้าเดิมคนเดียวเท่านั้นที่ไปต่อกับพักค่ะครับมาดูกันพักอื่นๆล่ะอย่างของเพื่อไทยเดิมทีอย่างที่บอกมีที่มั่นอยู่แล้วได้ไปก้าวเก้าอี้รอบนี้ก็ไม่ง่ายนะคือศูนย์เสียเจ้าแม่กทม.พรรคเพื่อไทยเดิมทีเนี่ยคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นแกนนำเป็นคนสำคัญที่จะทำพื้นที่กทม.แต่พอไปตั้งพรรคใหม่ไทยสร้างไทยก็ไม่ได้ไปคนเดียวดึงลูกทีมไปด้วยและหลายคนเป็นคนสำคัญหลายเขตน่าสนใจอย่างดอนเมืองหรือสายไหมนี่น่าจับตาเดี๋ยวค่อยลงในรายละเอียดส่วนพรรคสีส้มอดีตอนาคตใหม่วันนี้เป็นพรรคก้าวไกล9คนอย่างที่คุณบอกไปในข้างต้นว่าพื้นที่ฝั่งทนคือพื้นที่ฐานเสียงเดิมรอบนี้ไม่นับคะแนนนับที่ตัวคนเขตชนะก็คือชนะเลยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่อดีตของอดีตแชมป์ประชาธิปัตย์คือปี62หลายคนช็อกไปเลยเนาะเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเคยเป็นแชมป์กทม.มายาวนานก็สู้กับเพื่อไทยใช่มั้ยสุดท้ายพอปี62ไม่ได้เลยเนี่ยกระแสเทไปที่ลุงตู่เนี่ยเขาก็คาดหวังเขาบอกว่าเอาอย่าลืมนะสก.รอบที่แล้วปีที่แล้วนี่เองสก.ก็มาคะแนนผู้ว่าก็มาที่2ดังนั้นมั่นใจว่ารอบเนี้ยกู้สถานการณ์ได้แต่มันมีข้อสังเกตคุณตะวันรุ่งท่านผู้ชมถ้าประชาธิปัตย์จะสู้ด้วยแนวคิดที่ว่าคะแนนสกของเขาเพิ่มขึ้นแต่เขตในการเลือกสกตอนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับเขตในการเลือกตั้งสสของกรุงเทพเนี่ยไม่เหมือนนะมันแทบจะไม่ขี่กันด้วยซ้ำดังนั้นคุณจุรินทร์จะแก้ศูนย์รอบนี้อย่างไรฟังคำตอบครับไม่ศูนย์แล้วครับเพราะว่าคราวที่แล้วยอมรับว่าไม่ได้ที่นั่งสสเลยแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.1แม้เราไม่ได้ที่1แต่เราได้ที่2คนอาจจะลืมไปแล้วดร.เอ๋ที่2ครับดร.เอ๋อยู่นี่แล้วก็อันที่2ก็คือสก.เราได้ถึง9ที่นั่งแล้วก็ได้ที่2 7ที่นั่งนะครับคะแนนรอบที่แล้วมันย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่พลังประชารัฐหลายคนที่ว่ามาอย่างก็เป็นไปได้รอบนี้ดึงกลับมายังไงผมก็คิดว่าหลายคนจะกลับมาครับผมไปลงพื้นที่กรุงเทพเนี่ยหลายคนเลยผมเล่าให้ฟังหลายช่องว่าก็เดินมาหาคุณชุรินทร์ครับขอโทษนะครับที่แล้วไม่ได้เลือกแต่เพื่อหน้าจะช่วยเลือกพูดอย่างนั้นเยอะเลยครับเยอะเลยครับจะแก้ได้ด้วยฐานคะแนนเดียวกันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวให้คนกรุงเทพตัดสินนะครับแต่รอบนี้อย่าลืมผู้เล่นหน้าใหม่หน้าใหม่จริงหรือเปล่าก็ไม่เชิงซะอย่างนั้นนะคะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่พาให้กระแสของพลังประชารัฐคว้ามาถึง12ที่นั่งแต่รอบนี้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย้ายค่ายไปเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นโจทย์เปลี่ยนคำถามคือคะแนนไหลตามพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะแนนเข้าคนนะวัดโพเนี่ยคะแนนบิ๊กตู่มาเป็นที่2ที่3พอจะเห็นกันบ้างแต่จะเข้าพรรคหมายถึงจะเข้าสสของพรรคหรือไม่อันนั้นต้องให้คนกรุงเทพตัดสินใจนะครับทีนี้ลองมาดูในรายเขตกันบ้างอันนี้เราฉายภาพรวมถ้าไปดูอย่างภาพของคลองเตยคลองเตยก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็เป็นการสู้กันระหว่างปีกเดียวกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเราดูในส่วนของแชมป์เก่าเนี่ยก็คือคุณกรณิตงามสุคนรัตนา คุณกรณิตเดิมทีอยู่พลังประชารัฐนะคะแล้วก็ย้ายพักไปอยู่กับภูมิใจไทยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยแรงส่งที่ทำให้คุณกรณิตได้คือนอกจากการทำพื้นที่เป็นสก.เดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีแรงหนุนจากผู้กองธรรมนัสแล้วผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็สนิทกับเฮียตายเฮียตายคนนี้แหละเป็นฐานสำคัญซึ่งปัจจุบันเป็นสก อยู่ในสภากทม.ด้วยแต่ว่าสก.ตายเนี่ยคุณผู้ชมอีกหมวกอีกใบนึงเนี่ยในอดีตเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าอัศวินสนามนี้ลูกผู้ว่าอัศวินอยู่ไหนก็เลยต้องตามมาเชียร์คนนี้อยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองดังนั้นเสียงจะไปทางไหนในเมื่อหัวคะแนนคนสำคัญกำลังสำคัญเนี่ยย้ายไปหนุนอีกฝั่งนึงแล้วแชมป์เก่าย้ายพรรคฐานเสียงของแชมป์เก่ามาเชียร์
ผู้ท้าชิงใหม่ซึ่งอยู่ของประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็จะมีผู้เล่นที่น่าสนใจอย่างลูกชายคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะ คุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ก็ย้ายจากพรรครวมพลังของลุงกำนันก็ไปอยู่กับลุงตู่รวมไทยสร้างชาติส่วนผู้ท้าชิงอื่นๆก็หน้าใหม่ทั้งสิ้นพลังประชารัฐเพื่อไทยก้าวไกลนี่ก็เป็นเขตนึงที่มีความซับซ้อนอย่างที่บอกไปแชมป์เก่าไม่อยู่ฐานคะแนนเก่าก็ย้ายขั้วย้ายค่ายผู้ท้าชิงใหม่ก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันพาคุณผู้ชมมาดูอีกเขตหนึ่งกันบ้างนะคะเขตนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างคนคุ้นเคยและรู้ทางกันดีค่ะสำหรับเขตสายไหมน่าสนใจอย่างยิ่งเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยไม่ได้ลงในรอบนี้ก็คืออดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพซึ่งย้ายไปหนุนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็คือพรรคไทยสร้างไทยไปอยู่พรรคใหม่รอบนี้เนี่ยคือใครๆเขาก็รู้กันบอกสายไหมต้องอนุดิษฐ์นาคอนทัพทีนี้เนี่ยก็ส่งดร.สมชายนะคะซึ่งดร.สมชายคนนี้เป็นอดีตสก.หลายสมัยมาจากประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์หมายมั่นปั้นมือกับคนนี้มาเลยหมายมั่นสุดๆเลยนะคะซึ่งไม่พอค่ะความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือจริงๆเนี่ยมือขวาของคุณอนุดิษฐ์เนี่ยก็คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐอาจจะไม่คุ้นเจ้าของเพจสายไหมต้องรอดคุ้นหรือยังแล้วจะไปลงที่ไหนล่ะคือตอนแรกก็คิดว่าจะลงไทยสร้างไทยไงสุดท้ายคุณเอกภพเนี่ยนะคะก็เลยโอเคงั้นมีเพื่อไทยมาจีบเราไปเพื่อไทยก็ได้นะคะก็กลายเป็นว่าคุณเอกภพคนนี้เนี่ยก็ไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วนะอ้าวแล้วทำไมไม่ลงของเพื่อไทยอะครับเพื่อไทยเปลี่ยนใจเพื่อไทยบอกอุ๊ยคุณตัดกันขาดหรือยังคุณตัดกับฝั่งคุณหญิงหน่อยขาดหรือยังนี่ระแวงนี่ยังระแวงอยู่ก็เลยส่งน้องชายคุณปวีณาหงสกุลลงเขตนี้ของเพื่อไทยอ้าวสรุปไม่ได้ลงเพื่อไทยแล้วทำไมหวยถึงมาออกที่ภูมิใจไทยของคุณเอกภพคือเขาจีบเช้าจีบเย็นคุณเจษดา คือเช้าถึงเย็นถึงจีบไปจีบมาใจอ่อนอ่ะลงก็ได้เพราะโจทย์ของคุณเอกภพก็คือเขาต้องการจะลงพรรคไหนก็ได้แต่ขอที่ว่ามีสระในการทำงานแล้วก็ได้อยู่ในเขตสายไหมนี่สายไหมความซับซ้อนก็คือว่าแชมป์เก่าออกไปไปอยู่พักใหม่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาตัวเก่งก็ไม่ได้ลงนะครับก็เพื่อไทยก็วางเป็นอีกคนสุดท้ายเป็นภูมิใจไทยที่คุณเอกภพซึ่งมีฐานเสียงพอสมควรนะช่วงโควิด-19 เนี่ยมีชื่อเสียงเป็นอาสาสมัครที่เข้าถึงคนในสายไหมมากพอสมควรเขตนี้ก็เป็นเอกเขตนึงที่จะต้องจับตานะครับ